เราไม่ทิ้งกันผู้ผ่านเกณฑ์เช็คบัญชีด่วนครั้งโอนเงิน 5,000 บาทโค้งสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่รัฐบาลได้เปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้นนะคะล่าสุดนะคะก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการแจกเงินเยียวยา 15,000 บาทแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า15ล้านคนก็จะได้รับเงินเยียวยาในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะคะโดยล่าสุดก็ยังไม่มีนโยบายให้ขยายการแจกเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในวันที่27ถึงวันที่28มิถุนายน2563กระทรวงการคลังก็จะงดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์โดยจะเริ่มโอนเงินอีกครั้งในวันที่29มิถุนายน2563ซึ่งการโอนเงินรอบนี้ก็เป็นเงินงวดสุดท้ายของการแจกเงินแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ